สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนวใหม่อีกแล้วนะคะช่องนี้เราอยากมาเมื่อไหร่ก็มาอยากรีวิวอะไรก็รีวิวเลยนะคะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแล้ววันนี้ก็อยากจะมารีวิวจริงๆก็ไม่เชิงรีวิวหรอกใช้คำว่าเมาส์ดีกว่าอยากจะมาเมาส์หนัง4เรื่องนะคะที่นำแสดงโดยคุณนิโคลัสกาลิสินซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดาราดาวรุ่งพุ่งแรงที่กำลังมาแรงมากๆคนหนึ่งในปีนี้นะคะจริงๆนิโคลัสเขาเล่นหนังเยอะกว่านี้แต่ว่าเราเพิ่งเคยดูแค่นี้ก็จะมาเมาส์แค่4เรื่องละกันเนาะเรื่องแรกนะคะก็มาเริ่มกันที่ Red White and Royal Blue ซึ่งเป็นหนังที่น่าจะทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับนิโคลัสซึ่งต่อไปนี้เราก็จะขอเรียกเขาว่านิกละกันนะคะเพราะว่ามันเรียกง่ายกว่าเนาะ Red White and Royal Blue เนี่ยเป็นหนังออริจินอลของทางพรามวิดีโอนะคะก็สร้างจากนวนิยายชื่อเรื่องเดียวกันนั่นแหละซึ่งเราเคยรีวิวเวอร์ชันนิยายไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีก่อนนะคะแล้วพอมันมีเวอร์ชันหนังออกมาในปีนี้พร้อมๆกับนิยายเวอร์ชันแปลไทยเนี่ยเรื่องนี้ก็โอ้โหเป็นกระแสในไทยแบบถล่มทลายมากเลยนะคะดังระเบิดมากเห็นแล้วตื่นตันใจมากที่เรื่องมีแมสในไทยได้ขนาดนี้นะคะเราเคยเห็นคนบอกว่าเดือนที่หนังเรื่องนี้ลงในพรามอ่ะมีคนไปสมัครสมาชิกเพิ่มกันเยอะมากจนแบบแซงสตรีมมิ่งอีกเจ้าหนึ่งไปแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปสมัครพรามเพื่อมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะหนังเรื่องนี้ก็ยังต้องเล่าอะไรอีกไหมอ่ะคือรู้สึกว่ามันแมสจนไม่มีอะไรให้เล่าแล้วเพราะว่าช่วงที่หนังฉายก็โอ้โหมีคนพูดถึงมีคนรีวิวกันเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าสรุปแบบสั้นที่สุดเลยนะคือมันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวความรักของลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐกับเจ้าชายอังกฤษแล้วตอนแรก2คนนี้เขาไม่ถูกกันแต่ว่าบังเอิญมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมาใกล้ชิดกันแล้วก็เลยรักกันในที่สุดก็เรื่องมันก็มีแค่นี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะนิกก็รับบทเป็นเจ้าชายเฮนรี่เจ้าชายอังกฤษซึ่งเป็นตัวละครโปรดของเราเองเนื่องจากเราชอบนิยายมากนะคะก็ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะแฟนนิยายคนหนึ่งคือถ้าจะพูดข้อสรุปเลยนะว่าชอบหรือไม่ชอบก็ต้องสรุปว่าชอบนะเราชอบเวอร์ชันหนังนะคือหนังเรื่องนี้มันทำออกมาได้ดีกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะมากจริงๆเราไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรกับเวอร์ชันหนังเท่าไหร่นะคะแล้วพอดูหนังเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยไม่คิดว่าเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้ คือเขาแคสต์นักแสดงมาดีมากจริงๆแล้วตัวนักแสดงเนี่ยเขาอายุเยอะกว่าตัวละครนะเฮนรี่กับอเล็กซ์ในนิยายอายุแค่20ต้นๆเท่านั้นเองแต่ว่านักแสดงทั้ง2คนตอนที่ถ่ายทำเรื่องเนี้ยเขาอายุ20ปลายๆกันแล้วอะซึ่งตอนที่ประกาศแคสออกมาเมื่อ2ปีก่อนมั้งหรือปีที่แล้วน่าจะ2ปีแล้วตอนนั้นแฟนนิยายยังบ่นกันอยู่เลยว่าเอ้ยทำไมเขาแคสนักแสดงมาแก่กว่าตัวละครขนาดนี้คนไม่พอใจแคสก็มีอยู่มากมายหลายคนนะคะแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะเรายังเฉยๆนะคือเรารู้สึกว่าต้องดูในหนังก่อนอ่ะถึงจะบอกได้ว่าเขาเหมาะกับบทหรือเปล่าแล้วทีนี้พอหนังออกมาให้ดูในปีนี้แล้วเราได้ดูไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทั้งอเล็กซ์และเฮนรี่ในหนังอ่ะโอ้โหเป๊ะมากเหมือนกับกระโดดออกมาจากหนังสืออ่ะทั้งนิกที่เล่นเป็นเฮนรี่แล้วก็เทเลอร์ที่เล่นเป็นอเล็กซ์เนี่ยเขาทำให้เราเชื่อได้จริงๆว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยคือเฮนรี่กับอเล็กซ์คนเดียวกับในนิยายจริงๆนะเขาสามารถจับลักษณะนิสัยของตัวละครมาแสดงในหน้าจอได้แบบน่าเชื่อถืออะประทับใจการแคสติ้งมากเลยนะคะแคสมาแบบโอ้โหมันใช่เลยอะแล้วก็อีกจุดที่น่าชื่นชมก็คือเรื่องบทนะคะคือเราว่าเขาปรับบทจากนิยายมาเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ความยาว2ชั่วโมงได้ดีมากเลยนะคือเราเห็นคนที่ดูหนังอย่างเดียวโดยที่ไม่อ่านนิยายเนี่ยจะประทับใจหนังกันแบบโหชื่นชอบมากๆดูซ้ำกันคนละเป็น10รอบอะไรเงี้ยแต่มีคำว่าแต่สำหรับเราที่อ่านหนังสือมาก่อนดูหนังเนี่ยในหนังมันยังมีหลายจุดที่เรารู้สึกเสียดายนะคือเราบอกว่าเขาปรับบทได้ดีแต่ว่าการปรับบทเนี่ยในหนังเขาจะตัดรายละเอียดหลายอย่างทิ้งไปมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกับในหนังสืออย่างเช่นในหนังเนี่ยพ่อแม่อเล็กซ์จะยังรักกันดีอยู่นะคะแต่ว่าในหนังสืออ่ะพ่อแม่ของอเล็กซ์เขาหย่ากันนานแล้วจนแม่อเล็กซ์ไปแต่งงานใหม่แล้วอ่ะแล้วในหนังสือเนี่ยอเล็กซ์จะมีพี่สาวอยู่คนนึงชื่อจูนแต่ว่าในหนังไม่มีจูนอเล็กซ์กลายเป็นลูกคนเดียว
เรื่องจูนหายไปนี่เป็นเรื่องที่แฟนหนังสือบ่นกันเยอะมากเพราะในหนังสืออ่ะจูนเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเป็นตัวละครที่แฟนๆรักมากแล้วตัวละครเนี้ยหายไปแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกหลายอย่างที่มันต่างกันอย่างเช่นในหนังเนี่ยไม่มีตัวละครแม่ของเฮนรี่อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้มันเหมือนจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่ามันส่งผลต่อตัวละครเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าในหนังอ่ะพอรายละเอียดพวกนี้มันหายไปอ่ะมันทำให้ความลึกความมีมิติของตัวละครมันหายไปด้วยอะค่ะซึ่งในแง่การดัดแปลงเป็นหนังอ่ะเราเข้าใจมากเลยนะว่ารายละเอียดหลายๆอย่างมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นการจะยัดทุกอย่างลงไปในหนัง2ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถึงจะเข้าใจเราก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเสียดายอ่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยเขาปรับบทได้ดีแต่มันก็มีจุดนี้ที่มันน่าเสียดายมันเป็นความรู้สึกที่มันขัดแย้งกันอยู่นะคะสิ่งที่เราเสียดายมากคือโมเมนต์ของแก๊งเพื่อนๆในหนังสือแก๊งเพื่อนก็คือแก๊งที่มีอเลสเฮนรี่มีเพจนอร่าจูนแล้วก็เบียทริซเนี่ยโหเราชอบแก๊งนี้มากเลยนะในหนังสือเขาสนุกเฮฮากันมากเขามีการส่งเมสเซจโต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในหนังอะเขาจะโฟกัสไปที่อเล็กซ์กับเฮนรี่ล้วนๆความแก๊งเพื่อนตรงเนี้ยมันเลยหายไปหมดเลยอะคือคนที่ดูหนังอย่างเดียวก็อาจจะไม่เก็ตว่าเฮ้ยตัวละครอย่างเพจกับนอร่าเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงเขาก็เป็นแค่ตัวประกอบป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปอ่านหนังสืออะค่ะถึงจะเห็นเสน่ห์ของตัวละครเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยแอบอยากให้เขาเอาไปรีเมคเป็นซีรีส์ใครก็ได้เอาไปรีเมคเป็นซีรีส์ทีแล้วก็ขอนักแสดงเป็นเซตเดิมจะดีมากเลยแต่ว่าก็คงยากนะคะต่อให้สักวันหนึ่งมีรีเมคเนี่ยนักแสดงก็คงไม่ใช่เซตนี้แล้วแหละก็อธิษฐานเอาเนาะอย่างน้อยขอให้เขาแบบเอาไปตั้งเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยแล้ว Red White and Royal Blue เนี่ยตอนที่ฉายใหม่ๆมีเพื่อนถามเราว่าควรจะดูหนังก่อนหรือว่าอ่านหนังสือก่อนดีในความเห็นของเรานะเราคิดว่าดูหนังก่อนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเริ่มจากดูหนังก่อนก็จะไม่รู้ว่ามันต่างจากในหนังสือยังไงต่อให้รู้ก็จะไม่เข้าใจความเสียดายนั้นอยู่ดีอะค่ะแล้วถ้าดูหนังเราชอบแล้วไปอ่านหนังสืออะก็จะยิ่งเอนจอยกับหนังสือมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะทำให้เราได้รับรู้รายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าการอ่านหนังสือก่อนมันก็มีข้อดีอย่างนึงคืออย่างน้อยเราก็ได้นึกภาพเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยในเวอร์ชั่นของตัวเองก่อนก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนแต่แนะนำว่าถ้าคิดจะดูหนังอยู่แล้วก็ดูหนังก่อนดีกว่านะคะเรื่องถัดมานะคะ Purple Hearts เรื่องนี้จะเป็นแนวรักโรแมนติกนะคะแต่อันนี้จะเป็นชายหญิงนะก็ดูได้ใน Netflix เป็นเรื่องราวของทหารหนุ่มกับนักร้องสาวนางเอกเป็นนักร้องนะคะเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่านางเอกเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วค่ายาที่อเมริกามันแพงมากนางเอกก็ไม่มีตังค์จ่ายค่ายานะคะส่วนพระเอกเนี่ยเป็นทหารแล้วพระเอกเนี่ยก็ติดหนี้อยู่แต่ว่าไม่มีตังค์พระเอกกับนางเอกก็เลยมาตกลงแต่งงานกันแบบหลอกๆเพื่อเอาสวัสดิการของทหารนะคะนางเอกก็จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลในฐานะภรรยาทหารส่วนพระเอกก็จะได้เงินเพิ่มอารมณ์ประมาณว่าแต่งงานแล้วก็มีเงินที่รัฐจ่ายให้เพื่อให้คู่สมรสเอาไปใช้อะไรเงี้ยเขาก็อาจแต่งงานกันแล้วตกลงกันว่าผ่านไป1ปีเราจะหย่ากันอันนี้ก็เรื่องย่อประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้นิกก็เล่นเป็นพระเอกคนที่เป็นทหารเนี่ยเรื่องนี้นะ Purple Heart พูดตามตรงเลยนะว่าเราไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยขออภัยคนที่ชอบเรื่องนี้คือเราเห็นว่ามีคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่ก็มีบ้างนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเพราะว่าหนังทุกเรื่องในโลกมันย่อมมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วบังเอิญว่าเรื่องเนี้ยเราอยู่ทีมไม่ชอบนะคะซึ่งเราแปลกใจมากเลยเพราะว่าเราชอบหนังที่มันแบบมีเพลงอยู่ในเรื่องแล้วโอ้โหเรื่องนี้นางเอกเป็นนักร้องร้องเพลงอะไรเงี้ยเรานึกว่าเราแบบจะสนุกกับเรื่องนี้แต่ไม่เราไม่ชอบบอกตรงๆเลยว่าถ้าพระเอกไม่ใช่นิกอะเราคงดูไม่จบคงเลิกดูไปตั้งแต่กลางเรื่องแล้วดูจนจบได้เพราะความหล่อของพระเอกล้วนๆเลยอะย้ำว่าความหล่อนะคะเพราะว่านิสัยพระเอกคือแบบไม่ไหวอะคือเรื่องนี้จะว่าไงดีคาแรคเตอร์พระเอกนางเอกดูไม่น่าจะมารักกันได้เลยอะมันเป็นหนังรักที่เราดูเราไม่เชื่อว่าเขารักกันอะนางเอกเนี่ยเป็นเฟมินิสต์แบบเฟมินิสต์จ๋าเฟมินิสต์ตะโกนแบบใส่เสื้อยืดสกรีนคำว่า the future is female
แล้วถ้าจำไม่ผิดมันมีฉากที่นางเอกเอาธงมาแขวนไว้หน้าบ้านเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าเป็นธงสีรุ้งหรือธง transgender นะคะสักธงนึงแต่คือเอาเป็นว่าหนังมันแสดงภาพให้เห็นชัดมากว่าโอ้โหนางเอกเนี่ยเป็นซ้ายสุดขอบเลยในขณะที่พระเอกนะจะเป็นตรงข้ามนะคะคือเป็นขวาจัดสุดๆเป็นอนุรักษ์นิยมที่จะชอบมาแขวะเฟมินิสต์อีกทีนึงอะซึ่งเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราเกิดคำถามตลอดเลยว่าคนที่เขาแนวคิดตรงข้ามกันขนาดเนี้ยเขาจะรักกันได้เหรอคือมันไม่ใช่แค่ตรงข้ามกันธรรมดามันตรงข้ามกันแบบสุดขั้วมากๆนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้มันไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้เราคล้อยตามว่าเขารักกันจริงๆอะทั้งที่มันเป็นหนังรักโรแมนติกอะแต่เราไม่เชื่อในความรักของตัวละครอะแล้วเราไม่ชอบความโพรพาแกนดาของกองทัพสหรัฐในหนังเท่าไหร่ด้วยก็สรุปว่าเป็นหนังที่เราดูแล้วแบบขมวดคิ้วทั้งเรื่องเลยแบบหนังอะไรอะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าดูจนจบได้เพราะว่าความหล่อของพระเอกนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ปลื้มหนังเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้เพราะเห็นว่าอุ๊ยนิโคลัสแสดงนี่ก็ดูไปเถอะดูเลยเพราะว่าเขาหล่อจริงๆนะคะแล้วนางเอกก็น่ารักดีนะคือแบบดาราแบบดีมากเลยเรามีฉากนางเอกอย่างที่บอกมีฉากนางเอกร้องเพลงเยอะมากมีสตอรี่แบบว่านางเอกเป็นนักร้องในบาร์แล้วก็แบบไปเป็นนักร้องออกเพลงกับค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องมีราวนะคะมีเพลงให้ฟังเพลินๆแต่แนะนำว่าถ้าใครจะดูก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากต้องดูแบบดูดาราตั้งใจดูดาราไปอย่าดูในเรื่องนะคะเรื่องต่อมานะคะซินเดอเรลล่าเวอร์ชันปี2021นะคะเรื่องนี้ก็เป็นหนังออริจินอลของ Prime Video อีกแล้วนะคะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าซินเดอเรลล่านะคะก็คือเป็นเรื่องซินเดอเรลล่าเวอร์ชันรีเมคแต่ว่ามันจะเป็นรีเมคแบบเป็นมิวสิคัลนะคะก็คือร้องเพลงกันทั้งเรื่องเลยเรื่องนี้เราชอบนะคือมันเป็นซินเดอเรลล่ายุคใหม่ฉากของเรื่องมันเป็นโลกย้อนยุคแหละก็มีปราสาทมีหมู่บ้านมีอะไรเงี้ยแต่ตัวบทพูดตัวเรื่องราวเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังยุคใหม่ยุคปัจจุบันยุคนี้มากๆคือเส้นเรื่องหลักๆอ่ะมันก็ยังเป็นซินเดอเรลล่านะซินเดอเรลล่าก็อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงใจร้ายใช่ไหมแล้ววันนึงก็ได้เจอเจ้าชายแต่เวอร์ชันนี้เขาจะเจอเจ้าชายก่อนไปงานเลี้ยงนะคะแล้วพอไปงานเลี้ยงที่ปราสาทก็อาจได้ไปเต้นรำกับเจ้าชายแล้วก็หนีกลับบ้านตอนเที่ยงคืนเจ้าชายก็ออกตามหาหญิงสาวเจ้าของรองเท้าแก้วหายไปไหนนะอะไรประมาณเนี้ยคือมันยังมีองค์ประกอบเด่นๆของซินเดอเรลล่าอยู่ครบถ้วนนะคะแต่เวอร์ชันนี้เขาจะดัดแปลงบทให้มันไม่ซ้ำกับซินเดอเรลล่าประมาณล้าน8เวอร์ชันที่มันเคยออกมาคือเวอร์ชันนี้มันจะมีความเฟมินิสต์สูงมากๆซินเดอเรลล่าเวอร์ชันนี้นางเอกเนี่ยจะชอบออกแบบเสื้อผ้าชอบตัดเสื้อมีความใฝ่ฝันอยากจะเปิดร้านตัดเสื้อเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่านางเอกก็จะเผชิญกับปัญหาเพราะว่าสังคมในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เจ้าของกิจการต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งความเฟมินิสต์ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่แค่ตัวซินเดอเรลล่าคนเดียวด้วยนะแต่มันยังมีตัวละครอื่นๆอย่างเช่นมีตัวละครเจ้าหญิงที่เป็นน้องสาวของพระเอกเนี่ยเจ้าหญิงก็โอ้โหเป็นคนเก่งมีความสามารถอยากปกครองบ้านเมืองขณะที่เจ้าชายที่เป็นพระเอกเนี่ยไม่ได้กระตือรือร้นอยากปกครองเหมือนน้องสาวแต่ว่าพระราชาก็ยังอยากให้ลูกชายปกครองมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันจะมีการเล่าความยากลำบากของผู้หญิงผ่านตัวละครสาวๆในเรื่องแม้แต่แม่เลี้ยงใจร้ายเวอร์ชันเนี้ยก็ยังมีอดีตที่เจ็บปวดในฐานะผู้หญิงคนนึงอะคือเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันจะเป็นซินเดอเรลล่าที่มีความ empower ผู้หญิงนะคะแต่ว่าถึงจะพูดอย่างเงี้ยตัวหนังมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรเลยนะมันเป็นเฟมินิสต์แบบเข้าใจง่ายย่อยง่ายอะตัวหนังมันติ๊งตองด้วยซ้ำคืออย่างที่บอกอะค่ะว่ามันเป็นมิวสิคัลมันร้องเพลงทั้งเรื่องอะร้องเพลงเยอะมากมันเป็นหนังที่ล่าเริงนะคะคือตัวละครคุยกันอยู่ดีๆก็อาจจะโอ้ร้องเพลงขึ้นมาแล้วก็ลุกมาเต้นกันทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยนิกเล่นเป็นเจ้าชายนะคะก็คือเป็นพระเอกอะก็ได้ร้องเพลงหลายเพลงอยู่เหมือนกันก็ไม่อยากจะอวยนะคะแต่ว่าก็คนอะไรหล่อแล้วร้องเพลงพออีกบทนี้เขาก็หล่อนะคะเล่นบทไหนก็หล่อเนาะแล้วเราดูเรื่องนี้หลังจากดู Red White and Royal Blue แล้วคือเราดู Red White ก่อนดู Red White เป็นเรื่องแรกสุดเลยแล้วค่อยมาตามดูเรื่องอื่นๆนะคะพอเรามาดูเรื่องนี้เราก็ Amazing ว่าเฮ้ยถึงแม้บทจะเป็นเจ้าชายเหมือนกันแต่ว่านิโคลัสเขาสามารถเล่นออกมาได้แตกต่างกันมากถึงขนาดนี้เลยเจ้าชายเฮนรี่เป็นแบบนึงเจ้าชายโรเบิร์ตในเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยดีงามนะคะก็
ก็แนะนำนะคะเรื่องนี้สนุกเฮฮาติงตองมีสาระมีเพลงให้ฟังแล้วก็พระเอกหล่อนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้าย Bottoms นะคะเรื่องนี้นิกเป็นตัวประกอบนะคือ3เรื่องที่ผ่านมาเป็นตัวเอกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแค่ตัวละครสมทบแอร์ไทม์ก็จะน้อยหน่อยนะคะ Bottoms เนี่ยก็เป็นหนังคอมเมดี้ที่ตัวละครจะเป็นเด็กมัธยมปลายแล้วก็ดำเนินเรื่องอยู่ในโรงเรียนมัธยมนะคะเรื่องนี้จริงๆไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเราดูเรื่องนี้แบบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยอ่ะคือรู้อย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มีนิกนะอ่ะต้องดูรู้แค่นี้จริงๆไม่รู้แม้แต่เรื่องย่อซึ่งการดูแบบไม่รู้อะไรเลยของเราเนี่ยโหมันบันเทิงมากเลยนะแล้วขำเยอะมากดูเรื่องนี้แล้วขำมุกตลกมันตลกทั้งเรื่องอ่ะแล้วบางทีมันก็มีความเหวอว่าเฮ้ยหนังมันเล่นแบบนี้หรอได้หรอแบบนี้ก็ได้หรอคือมันเป็นหนังที่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปตัวละครจะทำอะไรนะคะเล่าเรื่องย่อหน่อยนึงก็Bottoms เนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนเลสเบี้ยน2คนที่ชื่อ PJ กับโจซี่2คนนี้เนี่ยเป็นพวกจืดจางในโรงเรียนนะคะไม่มีใครสนใจไม่มีแฟนแล้ว2คนเนี้ยก็ดันไปชอบเชียร์ลีดเดอร์สาวสุดฮอตของโรงเรียนนะคะแล้วทีนี้อยู่มาวันนึงมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้2คนเนี้ยก่อตั้งไฟคลับขึ้นมาในโรงเรียนประมาณว่าเป็นชมรมแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเขาก็อ้างว่าตั้งมาให้สาวๆในโรงเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองแต่ว่าความจริงเราพีเจกับโจซี่เนี่ยเขามีจุดประสงค์แอบแฝงก็คือเขาหวังว่าจะมีผู้หญิงฮอตๆเข้ามาในไฟคลับเผื่อว่าตัวเองสองคนที่โอ้โหจืดจางไม่ป๊อปปูล่าเนี่ยจะได้นอนในความหมายที่ไม่ใช่นอนหลับจะได้นอนกับผู้หญิงพวกนั้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องย่อแบบไม่สปอยอะไรทั้งสิ้นนะคะBottoms เนี่ยเป็นหนังที่เราไม่รู้จะพูดยังไงเกี่ยวกับมันจริงๆอ่ะคือมันตลกแบบมันมีทั้งตลกติ๊งตองแล้วก็ตลกร้ายอ่ะตลกแบบแสบๆคันๆตลกแบบจิกกัดเสียดสีแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันมีความเฟมินิสต์นะคือมันจะมีความเพื่อนหญิงพลังหญิงมีกลุ่มผู้หญิงจับมือร่วมมือร่วมใจกันไปทำโน่นทำนี่ซึ่งเราก็ไม่อยากจะเล่าว่าทำอะไรนะคะถ้าอยากรู้ต้องไปดูกันเองแล้วก็เรื่องนี้ถึงแม้ว่านิกจะเล่นเป็นตัวประกอบแอร์ทำน้อยแต่ว่าตัวละครที่นิกเล่นในเรื่องเนี้ยมันน่าจดจำมากเลยนะบทเขาตลกมากตลกแบบออกมาทีไรขำทุกทีเลยนิกเขาจะเล่นเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลสุดฮอตในโรงเรียนเล่นเป็นเด็กมัธยมปลายนะแต่ว่าเป็นคนที่นิสัยเสียมากนิสัยแย่มากแล้วนิกเขาเล่นออกมาแบบเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่แบบซิทคอมอะเหมือนเราดูหนังซิทคอมดูละครซิทคอมอารมณ์แบบบางรักซอยเก้าเก่าไปปะบางรักซอยเก้านี่สมัยนี้ยังแบบใช้สื่อสารได้อยู่ปะเออแต่ก็คือ acting แบบนั้นนะแบบซิทคอมอะเรามันเป็นตัวละครนี้นิสัยไม่มีอะไรน่าชอบเลยนะแต่ดูแล้วประทับใจในบทเนี้ยของนิกมากเลยอะเขาเล่นได้น่าหวั่นใจมากซึ่งเรื่องบัตทอมตอนนี้ก็ลงในพรามวิดีโอนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบหนังคอมเมดี้หนังตลกแต่มันก็จะตลกแบบมุกตลกแบบฝรั่งแบบอเมริกันอะบางมุกแล้วก็แบบไม่เก็ตเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วส่วนใหญ่ก็ขำนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบหนังซัฟฟิกก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงอะคือมันเป็นเรื่องของเลสเบี้ยนที่พยายามจีบเชียร์ลีดเดอร์ที่เป็นผู้หญิงอะเพราะฉะนั้นสายซัฟฟิกก็น่าจะถูกใจเรื่องนี้นะคะก็แนะนำก็ทั้งหมด4เรื่องนี้นะคะถ้าใครชอบนิโคลัสกาเลซินเนี่ยเราแนะนำทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องจริงแม้กระทั่ง Purple Heart ที่เราบอกว่าไม่ชอบคือเราไม่ชอบแต่คนอื่นดูแล้วอาจจะชอบก็ได้และถ้าอยากดูพอนิกอะดูไปก็ไม่เสียดายเวลาอยู่แล้วเพราะว่า4เรื่องเนี้ยบทเขาไม่เหมือนกันเลยสักเรื่องนะคะดูแล้วก็จะประทับใจว่าเอ้ยเขาเล่นได้หลากหลายแบบดีนะและเขาหล่อจังเลยเนาะเล่นอะไรก็หล่อนะคะแหมอวยเวอร์มากแต่บทเฮนรี่หล่อสุดแล้วจริงตั้งแต่ดูหนังเขามาชอบเจ้าชายเฮนรี่เขาเล่นเป็นเจ้าชายเฮนรี่ได้ดีมากเลยคือเราไม่อยากจะเชื่อว่าเราซึ่งชอบเจ้าชายเฮนรี่ในหนังสือมากๆจะสามารถชอบเวอร์ชันคนแสดงได้เท่าๆกับในหนังสือค่ะเขาเล่นดีจริงๆจนตอนนี้เรากลายเป็นแฟนคลับดาราไปด้วยแล้วนะคะก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะใน Prime Video กับ Netflix เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเมามอยเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ค่ะบ๊ายบาย